คุณยังสติดีอยู่หรือเปล่ารู้ไหมว่าพูดอะไรออกมาอาบีลานฉันแต่งงานกับปราเกียมานานแล้วพวกเขารักกันและกันธนุก็รู้โลกก็รู้คุณเองก็ด้วยพวกคุณต่างหากต้องมีสำนึกซะบ้างนะอย่าทำครอบครัวแตกแยกแบบนี้ ถ้ามันเป็นการเล่นตลกฉันถือว่ามุกนี้แย่มากหลานชายคุณตั้งหากที่เล่นตลกกับลูกสาวของเราเขาโกโหกหลอกลวงเธอและคนอื่นๆมาตลอดเวลาเลยขอทีลคะค่ะเงียบไปเลยธนูลูกไม่มีสิทธิพูดอะไรทั้งนั้นเราให้โอกาสลูกมาตลอดแล้วดูซิมันเป็นยังไงเราต้องมาขอร้องให้คนอื่นเชื่อเราต้องดูทูกดูแคลนว่าเป็นพ่อแม่ที่ไม่นี้รู้ถึงไหนอายถึงนั่นนะแบบเนี้ยแต่พ่อคะธนูขอทีเวลาผู้ใหญ่คุยกันอย่าสอดจะได้ไหม ทำไมเราต้องโกหกพวกคุณด้วยโกหกเพื่อลดเกลียลูกสาวของตัวเองเนี่นะนะดูสิดูดูดลูกสาวผมออกจะสวยและประสบความสำเร็จมากมายแต่ต้องทิ้งการทิ้งงานมาหมกตัวอยู่ในบ้านของคุณแบบนี้ต่อให้แฟลตเธอไฟไหมแต่เธอก็มีปัญญาซื้อบ้านใหม่ได้สบายแต่เธอก็ยังมาอยู่ที่นี่ก็เพราะว่าหวังว่าสักวันอาบีจะมอบความยุติธรรมให้กับเธอกับที่เธอควรจะได้รับแต่ว่าไม่เลย อาบีผิดคำสัญญาที่ให้ไว้กับเราเขาไม่ให้สิทธิอันชอบธรรมแก่เธอต้องมีข้ออ้างตลอดขอคิดก่อนขอเวลาวันพรุ่งนี้ผมถามหน่อยว่าอาบีมีสิทธิ์อะไรมารลอนเล่หกับชีวิตลูกสาวผมถ้าเขาไม่อยากแต่งงานกับธนูแล้วมาทำธนูท้องทำไมกันเล่าพอทีเราเงียบไม่ได้แปลว่าเราไม่รู้ความจริงสักหน่อยหลานชายของเราเป็นซูเปอร์สตาร์สาสาวเป็นหลานต่างเครื่องคล้เขา ไม่ว่าเด็กหรือแก่แต่งงานแล้วหรือว่าโสดอาบีนารู้ดีแต่ที่เขาไม่รู้ก็คือสาวสาวบางคนนั้นก็เสแสร้งเก่งเหลือเกินช่องที่จะจับเขาให้ได้มีการแอบอ้างชื่อเขาเพื่อที่จะได้เป็นคนดังทั้งแกล้งท้องเพื่อจะได้ Black แบล็กเมล่ะสิพอกันทีล้ำเส้นเกินไปแล้วนะฉันไม่ใช่ผู้หญิงอย่างนั้นหยุดพูดแบบนั้นสักทีฉันอยากประสบความสำเร็จเหมือนอาบีแต่ฉันก็ไม่ได้มาจากครอบครัวที่ยากจน ฉันได้รับการปลกฝังมาอย่างดีและอีกอย่างหนึ่งนะฉันจะบอกสื่อเลยก็ได้แต่นี่ฉันกลับปิดปากเงียบเพื่อบุคคลฉันไม่ได้แกล้งท้องแต่ว่าฉันท้องจริงๆท้องกับหลานชายของคุณเด็กในท้องฉันพ่อของมันก็คืออาบียังไงละ่ะฉันไม่เคยเจอใครไร้ย่างอายเท่าเธอมาก่อนเลยนอ่นได้อายอดสินะเ้าเป็นเพื่อนอาเลียและอาบี ก็เป็นพี่ชายของอาเลียแต่เธอกลับไม่เขารบอะไรเลยฉันอนุญาตให้เธออยู่ในบ้านไม่ใช่ให้เธอมาฝันเฟื่องว่าจะได้อยู่ไปตลอดกาลพวกหญิงอย่างเธอนี่ยน<ม>ี่พ่อทันทีเรามาทวงสิทธิ์ให้ลูกของเราไม่ใช่มาอ้อนวอนขอร้องให้พวกคุณมาดูมินเกียดกันฉันไม่เข้าใจทำไมคุณถึงทะเลาะกับเราถ้าคุณคิดว่าเราโกหกก็ถามอาบีสิเขาจะได้พูดความจริงออกมาสักทีพูดมันออกมาเลยสิอาบีโอเคก่อนได้ ถ้าอย่างนั้นพูดความจริงอาบีปิดปากพวกเขาด้วยคำตอบของหลานเลยฉันรู้ว่าหลานฉันไม่ใช่คนแบบนั้นเขาไม่มีทางทําแบบนั้นอย่างแน่นอนแค่บอกว่าพวกเขาพูดโกหกแล้วหลานจะได้เห็นว่าอยากจะสั่งสอนพวกเขาอย่างไงบ้างอาบี ทำไมเงียบไปล่ะพวกเขาพูดจาไร้าสาระกับหลานนะไม่ใช่แค่ลูกสาวแต่พ่อแม่ด้วยบอกไปเลยว,ว่าใครผิดใครถูกกันพูดสิอาบีความจริงเป็นยังไงพูดออกมาให้หมดเลย พวกเขาพูดเรื่องจริงครับคุณย่าว่าไงนะพูดใหม่สิคุณย่าคะเขาพูดเ่าฉันอยากฟังจากปากเขามองหน้าย่า มองหนะะ้ายาอย่าหลบสายตาพูดออกมาพูดสิพูดผมก็หกคุณย่าไม่ได้จริงๆพวกเขาพูดความจริงธนุท้องจริงๆและเธอท้องกับผมครับคุณย่า <c oughs> ไรอย่างอายทำอะไรลงไปกหกปิดบังทำไมมิตาลีเกิดอะไรขึ้นกับสมองของเธอที่ชอบสอดรู้แล้วก็มโนแต่เรื่องคนอื่นถ้ามเรื่องแบบนี้คิดไม่ได้นะว่าธนุน่าสามารถเป็นสะพายบ้านนี้ได้โดยไม่ต้องแต่งงานด้วยซ้ำแม่น่าด้านจริงๆอยากด้านาด้านได้ครึ่งหนึ่งของเธอจังขนาดแต่งงานแล้ว อย่างหาเศษหาเลยไม่ได้มีความละอายอยู่บ้างเหรออาบีย่านะไม่คิดเลยว่าหลานจะกล้าทำแบบนั้นแล้วนี่อะไรกันเนี่ยพูดออกมาได้หน้าตาเฉยทำไมไม่คิดถึงผลที่มันจะตามมาบ้างฮะหลาน่ะ ไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนะหลานยังมีครอบครัวยังมีคนอยู่ข้างหลังหลานมีหน้ามีตาในสังคมนี้แต่ทำไมถึงทำแบบนี้ทำไมถึงทำละ่ะอย่าถามว่าทำไมถึงทำละ่ะ อย่าถามว่าทำไมถึงทำอย่าเคยภูมิใจที่มีล้านอย่างเธอเที่ยวอวดใครไปทั่วว่าเขานะ่ะหาเลี้ยงคนได้ทั้งบ้าน แต่ว่าหลานน่ะกลับมาทำให้มันสลายในพริบตาเนี่ยสลายในพริบตาเดียวสลายในพริบตาอยากคิดว่าหลานเน่ะจะทำแต่เรื่องดีๆนี่มันอะไรกันละ่ะมันล้ำเส้นเกินกว่าจะให้อภัยได้แล้วแล้วหลานเน่จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วพวกเราละ่ะ ต้องตีให้<ม>ลา่จ้ำเนะพอทีเขาไม่ผิดน่ะไม่ต้องมาขวางถอยไปอย่าอยู่ใต้เงาเขาเรื่องแบบนี้ไม่ควรปกป้องสามีเขานอกใจเธอเขาทำร้ายความสัมพันธ์ระหว่างเธอเขานะ่ะเล่นกับความไว้ใจของเธอแล้วก็ของพวกเราทุกคนด้วยโดยเฉพาะฉัน เขาเหยียบยำ่ำหัวใจฉันอยากไม่มีชิ้นดีเลยขอให้เจริญนะประสบความสำเร็จแล้วนี่ขอให้ประสบความสำเร็จขึ้นไปอีกขั้นแล้วกันนะก้มหน้าทำไมละ่ะเงยหน้าขึ้นมาสิ คนที่ต้องอายไม่ใช่เธอแต่เป็นฉันนี่เธอประสบความสำเร็จในทุกเรื่องเป็นผู้ใหญ่ปีกกล้าขาแข็งแล้วนี่ฉันสัญญากับพ่อแม่เธอว่าจะเลี้ยงดูเธอให้เติบโตกลายมาเป็นคนดีอาเลียเองก็ด้วยแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าเธอทั้งสองไม่ใช่คนดีอย่างที่ฉันคิดโอ้พระเจ้า ฉันผิดเองที่ขาดหวังมากไปฉันผิดเองที่ให้เธอแต่งงานกับปราเกียเพราะคิดว่าปราเกียจะสามารถเปลี่ยนเธอได้แต่ว่าไม่เลยทีนี้ฉันจะสูญหาหนูปราเกียได้อย่างไรกัน นี่อาบีความรักของย่าทดแทนความรักจากพ่อแม่ไม่ได้เลยสินะโอ้พระเจ้าฉันผิดเองมันจะไปแทนกันได้ยังไงเรื่องความรักไม่มีใครที่จะแทนใครได้อยู่แล้วตำแหน่งพ่อก็ต้องเป็นของพ่อตำแหน่งแม่ก็ต้องเป็นของแม่ ถ้าพ่อแม่ของหลานยังอยู่นะหลานจะไม่มีวันทําผิดพลาดแบบนี้ทุกวันน่ะฉันภูมิใจที่ได้เป็นคุณย่าของร็อกสตาร์อารบีคนนี้แต่ว่าวันนี้น่ะฉันอับอายเหลือเกินฉันอับอาย ที่บอกใครต่อใครว่าเธอเป็นหลานของฉันฉันน่าจะตายไปตั้งนานแล้วล่ะจะได้ไม่ต้องเห็นอะไรแบบนี้ฉันมันไร้ประโยชน์ฉันมันไรค่าเลี้ยงใครให้ดีไม่ได้เลยสักคน ฉันต้องขอโทษทุกคนจริงๆด้วยนะโอ้พระเจ้ารับฉันไปทีฉันเหนื่อยที่จะหายใจแล้วคุณยากครับขอร้อง <c oughs> อย่าพูดอย่างนี้อยาของเธอตายแล้ว <c oughs> ฉันไม่เคยมีล้านแบบนี้ ต่อจากนี้ไปเธอไม่มีค่าไม่มีความหมายใดๆสำหรับฉันและฉันก็ไม่มีค่าไม่มีความหมายใดๆกับเธออีกนี่สินะที่เรื่อกรรมติดจรุดวันก่อนตัดพี่ตัดน้องกับฉันแล้วเป็นยังไงละ่ะวันนี้จะได้รู้รสชาติ ของการถูกตัดหางปล่อยวัดบ้างแล้วล่ะ คุณย่าคะหนูขอร้องเลยอย่าทําแบบนี้เลยอย่าตัดขาดสายสัมพันธ์กับเขาเลยคะ่ะเขารักแล้วก็เคารพคุณย่ามากคุณยานะ่าเนี่ยเป็นทั้งชีวิตสําหรับเขาถ้าคุณย่าตัดขาดจากเขาแล้วเขาจะเป็นยังไงเลยคะปราเกียเธอทําอะไรของเธอเนี่ฉันรู้นะนอกจากฉันก็มีเธอนี่แหละที่ห่วงใยใส่ใจปัญหาของเขาแต่เขานะ่ะทำร้ายจิตใจเธอขนาดนี้ เธอยังจะเข้าข้างเขาอีกอย่าเป็นคนดีนักเลยนะคนดีมักถูกเอาเปรียบเสมอคุณย่าก็รู้เขาไม่ใช่คนแบบนั้นแค่ความผิดแค่ครั้งเดียวยกโทษให้เขาเถอะเธอเป็นคนแบบไหนคนเขานอกใจเธอทำร้ายใจิตใจเธอเขาเหยียบย่ำความไว้ใจจากเธอแล้วเธอยังจะเห็นเขาเป็นสามีอีกเหรอ เขาจะเป็นพ่อของลูกคนอื่นนะถ้าไม่มีใครมาจี้เขาคงไม่มีวันพูดความจริงกับเราไม่ค่ะคุณย่าหนูรู้ความจริงอยู่แล้วหนูคอยช่วยเหลือเขาในเรื่องต่างๆทั้งหมดเองเธอว่าอย่างไงนะเธอรู้ทุกอย่างเหรอนี่อะไรกันเธอเป็นคนแบบไหนกันนียรู้ทั้งรู้ว่าสามีนอกใจ เธอก็ยังตั้งใจจะช่วยเขาอย่างนั้นเหรอทำไมกันล่ะฮะทำไมกันหนูช่วยเขาปิดบังความจริงหนูแกล้งท้องเพราะว่าหนูอยากให้ธดูอยู่ที่บ้านหลังนี้โดยที่ไม่มีใครขัดใจหนูคะ่ะแต่คุณย่าคะเราไม่เคยคิดจะปิดบงังหรือว่ากโกหกคุณย่าไปตลอดหรอกนะคะเราแค่รอเวลาที่เหมะแล้วจะบอกแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉัน มันเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาต่างหากตอบคำถามฉันสิเธอช่วยเขาทำใหม่กันรามันเกี่ยวกับคุณยา่าฉันเหรอเพราะว่าคุณย่าบอกว่าอยากอุ้มหลานอยากมีทายาทสืบสกุลจากอาบีบ้างและธนูเท่านั้นที่จะเติมเต็มความปรารถนาของคุณย่าก่อนตายได้ หนูถึงได้พาธนูเข้าบ้านยังไงล่ะคะแบบนั้นล่ะคะคุณยา่านี่เธอบ้าไปแล้วเหรอมันก็จริงที่ฉันต้องการแบบนั้นแต่ถ้าพวกเธอยังไม่พร้อมฉันก็ไม่ได้อยากเร่งรัดฉันนะ่ะอยากจะให้ทายาทของอาบีได้เกิดกับภรรยาของเขานะกับคนที่เขารักเนะ่ะ ไม่ใช่จากผู้หญิงที่ไม่รักง่วนสงวนตัวกรุณาระวังคำพูดด้วยคุณกำลังพูดถึงลูกสาวฉันอยู่นะคะแค่เพราะคุณแก่กว่าใช่ว่าจะด่ากราดใครต่อใครก็ได้คุณรู้ไหมว่าคุณนะ่ะไม่มีสิทธิ์ตัดสินใครด้วยซ้ำฉันไม่รู้ว่าใครไรยองอายกว่ากันนะลูกสาวหรือว่าแม่กันแนะ่ทำตัวแย่ขนาดนี้ยังภาคภูมิใจที่จะเรียกถือว่าลูกสาวอีกเหรอ ไหนว่าลูกสาวตัวเองมีเกียรตินักยังไงละ่ะทำไมถึงปล่อยตัวปล่อยใจให้ท้องก่อนแต่งได้แบบนี้แถมยังท้องกับผู้ชายที่แต่งงานแล้วด้วยคุณจะเรียกเธอว่ายังไงก็ช่างนะแต่เราต่างรู้กันดีว่าผู้หญิงแบบนั้นเขาเรียกว่าอะไรสังคมนะจะพูดถึงพวกคุณว่ายังไงละ่ะ คิดก่อนพูดจะได้ไหมจะได้ไม่ต้องหน้าแตกภายหลังความสัมพันธ์แบบนี้มันผิดก็จริงแต่หลานชายคุณเนี่ยรักกับลูกสาวผมก่อนที่จะแต่งงานและประเกียร์เนี่ยก็มาทีหลังด้วยคุณเป็นคนบังคับเขาเองนี่อาบีไหนบอกยะ พวกเขาเนี่ยพูดความจริงใช่ไหมใช่ครับคุณ่เรารักกันมาก่อนหน้านั้นแล้วแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลผมไม่ได้ตั้งใจมันเกิดขึ้นในตอนที่ผมเมามากเลยเป็นช่วงที่ผมอ่อนแอที่สุดในชีวิตครับคุณย่าหลึกสใส่ใจล้า ไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นน่ะเหรอช่วงเวลาที่อ่อนแออย่างนั้นอย่างนี้น่ะเหรอแสดงว่าจะเป็นธนุหรือใครก็ตามที่พอแก้ขัดได้งั้นสิผมรักธนุมานานแล้วและคิดจะแต่งงานกับเธอตอนที่คุณย่าบอกว่าอยากให้ผมแต่งกับรากีตอนนั้นผมไปหาธนุบอกเธอว่าอยากจะแต่งงานด้วยแต่ธนุเห็นอาชีพการงานสำคัญกว่าผมเธอรักงานมากกว่าผมเธอบอกว่า ถ้าเธอแต่งงานกับผมเธอจะเสียโอกาสในการเซ็นสัญญากับโฆษณาหลายเจ้าเลยเพราะฉะนั้นเอมันคงไม่มีประโยชน์ถ้าผมพูดเองคุณจะเชื่อก็ต่อเมื่อได้ฟังทุกอย่างจากปากลูกคุณอ๋อพระเจ้าทุกอย่างเริ่มแย่ลงถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปความจริงของฉันอาจจะถูกเปิดเผยก็ได้ท่านนุที่อาบีพูดเป็นความจริงหรือเปล่า ตอบมาสิธนุมันจริงไหมจริงค่ะแม่แต่อาบีบอกว่าแต่งได้ก็อย่าได้หนูก็เลยรอยให้เขามาแต่งงานกับหนูต่อยังไงละ่ะหุบปากธนุ เป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทกันแท้ๆกลับไม่บอกอะไรฉันเลยจะทำแบบนี้ได้ยังไงทนุคุณยากคะพี่ชายพูดถูกไม่ใช่แค่ตัวพี่แต่พี่ยังให้ฉันไปเกลี้ยกล่อมธนุให้ยอมแต่งงานกับพี่แต่ทนุก็ยังปฏิเสธคะ่ะอาเลียเธอปิดบังความผิดพี่ชายด้วยการสั่งธนุหุบปากไม่ได้นะสิ่งที่เขาทำมันเกิดให้อาภายัย มีเพศสัมพันธ์กับธนุโดยที่ยังไม่แต่งงานนี่มันผิดศีลธรรมอันดีอาจเป็นเพราะนี่คือยุคสมัยใหม่ฉันกังหัวโบราณเกินไปกับเรื่องแบบนี้แต่ทำไมไม่รู้จักป้องกันกันละ่ะเธอปิดบังความผิดได้แต่ปิดบังท้องที่ใหญ่ขึ้นทุกวันไม่ได้หรอกนะปราเกียดเขียงข้างคอยช่วยเหลือ เธอมีจิตใจที่ดีงามแต่คุณยากคนนี้ไม่ใช่ฉันไม่ได้จิตใจดีแบบนั้นและฉันทำใจไม่ได้ฉันรับไม่ได้ปราเกียอาจจะให้อภัยเธอได้นะแต่ว่าฉันให้อภัยเธอไม่ได้ใครอยากอภัยก็อภัยไปแต่ว่าฉันไม่มีทางให้อภัยแน่นอน จะพูดยังไงก็ได้นะแต่ฉันทำไม่ได้คุณย่าครับฉันไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้นพอได้แล้วทำผิดก็ต้องรับผิดเข้าใจไหมตอนอาเลียทำผิดเธอก็ไล่อาเลียออกจากบ้านคราวนี้มาถึงตาเธอความผิดของเธอมันยิ่งใหญ่กว่าอาเลียหลายขุม และบทลงโทษของเธอก็คืออย่าให้ฉันเห็นหน้าอีกออกไปจากที่นี่ซะ ออกไปออกไปจากบ้านหลังนี้ออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะอะคุณย่าครับ่าพูดอย่างนั้นคุณย่าก็รู้ว่าผมอยู่คนเดียวไม่ได้อได้โปรดเถอะคุณย่าฉันตัดสินใจแล้วถ้าคิดว่านิ่บ้านเธอเธอก็อยู่นี่ฉันจะไปเองแต่ถ้าเธอไปฉันจะอยู่เราอยู่ร่วมชายคาเดียวกันไม่ได้อีกแล้วละ่ะ สะใจจริงๆนี่แหละที่เรียกว่าความวิติธรรม